ลำดับต่อไปด้วยแต่ละอย่างนะครับจะเห็นว่าใน Biotech เราเนี่ยเรามีห้องปฏิบัติการทั้งที่อยู่ในส่วนของ Biotech เองแล้วก็ห้องปฏิบัติการที่อยู่ร่วมกับมหาวิทยาลัยนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังก็จะมีของที่จุฬาที่มหิดลแล้วก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับเป็นด้วยแต่ละหัวหน้าทีมท่านเป็นผู้เก่งมากเดี๋ยวอยู่ใจสุขภาพเกิดแล้วนะคะจริงๆเรามีโลโก้ของเราให้นักวิจัยในห้องปฏิบัติการลองทำขึ้นมาเราคิดว่างานวิจัยของเราโดยห้องปฏิบัติการเดียวนักวิจัยทำงานอย่างเดียวไม่สามารถจะทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเรื่องการขับเคลื่อนโดยมีหลายๆภาคส่วนที่เข้ามาทำงานกับเราเป็นเรื่องที่สำคัญมากนั้นทีมวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ AQHT มีดร.กัลยาเนี่ยเป็นหัวหน้าได้เป็นหัวหน้าทีมของเราเข้าใจง่ายๆคือเขาให้เวลา3นาทีเลยคิดว่าคุณจะบอกว่าเราอยากเป็นอะไรเราอยากวิสัยทัศน์ที่เราของเราก็คือเราอยากเป็นพันธมิตรที่ดีกับทุกท่านเลยค่ะในด้านของการสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนแล้วก็พันธกิจของเราสิ่งที่เราพยายามจะทำอยู่เสมอคือเราต้องแน่ใจว่างานวิจัยของเราเป็นเลิศแล้วก็สามารถนำเทคโนโลยีไปพิจารณาอย่างมีประสิทธิภาพbased on สิ่งที่สำคัญมากกว่าประเทศไทยของเราก็คือเราอยากให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมเรามี strong competent authority เรามีเป็นที่ที่ดีเรามี industry ที่แข็งแรงและเราก็มีนักวิจัยที่พยายามทำงานให้เข้มแข็งนั้นถ้าเราประกอบทุกส่วนเข้าด้วยกันได้เราก็คิดว่าประเทศไทยน่าจะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืนโจทย์วิจัยของหน่วยวิจัยซึ่งเดี๋ยวจะมี10นาทีจะพูดให้ฟังว่าในห้องปฏิบัติการของเราทำงานวิจัยเรื่องอะไรบ้างนะครับแต่งานวิจัยของเราจะมาจากภาคอุตสาหกรรมเราจะทำงานร่วมกับภาคเอกชนเกษตรกรแล้วก็เราสนับสนุนการทำงานของคนเมืองแล้วก็โจทย์วิจัยที่มาจากต่างประเทศจะเป็นเพื่อการเฝ้าระวังโรคที่จะเกิดเข้ามาในประเทศไทยนี่คือกลุ่มงานวิจัยที่เราทำงานร่วมอยู่นะคะคือเราเป็นพันธมิตรกับทั้งฝ่ายภาครัฐและเอกชนนี่สิ่งที่เราคาดหวังและสุดท้ายก็คืองานวิจัยของเราจะเป็นไกด์ไลน์ที่เราสามารถจะใช้องค์ความรู้ที่ได้จากข้อเกิดการแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมของบ่อหนึ่ง